สวัสดีครับมาพบกับผมฟลองฮะวันนี้อีเวนต์ตุจีนฮะ Overwatch Year of the Dog นะฮะปีหมาเองนะฮะเท่านี้เห็นนี่เห็นไหมสกินใหม่ๆของตัวละครนะฮะวันนี้ผมจะมาดูสกินกันตัวแรกเลยเจนจิชิมาดะนะฮะนี่ดูโคตรสวยมีอะไรสวยแล้วเนี่ยกระจายฮะนี่ดาบแบบฟงหวินอะฟงหวินขี่พายุทะลุฟ้ามากนี่น่าจะเป็นฟงหวินขี่พายุทะลุหลังคาแมคคลีนะฮะนี่คือปืนนี่คือตัวแมคคลีฮะอันนี้น่าจะเป็นระเบิดแฟลชระเบิดแฟลชเขานี่สกินปืนเขามันเหมือนชุดทันบกดีว่ามากเกาหลีอ่ะมันดูเป็นชุดเกาหลีมากกว่าชุดจีนนะเนี่ยโอเคมวยไอพวกอีเวนต์เก่าๆนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับพูดถึงอีเวนต์ใหม่ๆเลยเมอร์ซี่ฮะอันนี้สวยมากอันนี้ผมบอกขอบอกเลยนี่สวยมากผู้หญิงคนไหนเก็บตัวคอสเพลย์แล้วนะฮะบอกเลยผมรอถ่ายรอดูสวยมากนี่ปืนฮะปืนเขาจะดูด้านๆน่ะแต่คันธาเขาดูสวยนะมีขนนกติดอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคฟาราฮะนี่ฟาราตาเขาจะออกฟ้านะถ้าดูดีๆตาจะสีฟ้าแบบสว่างออกมาหน้าอกเขาจะดูแบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเหมือนเช่นเหมือนเมอร์ซี่อ่ะตรงกระโปรงเขานะฮะเดี๋ยวดูอาวุธจะเป็นมังกรอีกแล้วมังกรนะแล้วก็จะเป็นเล็บมังกรจับกระสุนปืนอยู่ตรงนี้โอเคต่อไปตัวอะไรนะซาวิโดเมเกอร์จำไม่ผิดน่าจะเป็นวิโดเมเกอร์โอเควิโดเมเกอร์นี่เห็นแล้วใน PR ของที่เจฟเขาออกมาพูดนะฮะเปิดตัวมาก็เป็นวิโดเมเกอร์เลยนะฮะเป็นปืนของวิโดแล้วก่อนนี่คือปืนเธอสวยมากนะฮะมีอะไรอีกซาเรียตุจีนนี่ประเทศเหมือนเต่าอ่ะเต่าแต่ปืนสวยมากเว้ยนี่คือปืนสวยมากผมหัดเล่นซาเรียอยู่ไงมันอันนี้มันงูใช่ไหมนี่มันงูว่ะนี่เพิ่งเห็นเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งได้ดูซาเรียมีอะไรอีกวะเดี๋ยวนับก่อน1 2 3 4 5 6ฮะอันนี้คืนนี้เขามี6สกินที่มาใหม่วันนี้แค่มาดูสกินแหละไม่มีอะไรมากหรอกบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ